เกิดความขัดแย้งเรื่องของการแย่งชิงอำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองวิธีการดีที่สุดฮะต้องใช้หลักนิติธรรมนะครับในการแก้ไขปัญหาเอาโทษเอาผิดกับนักการเมืองพรรคการเมืองที่มีไม่ถึง 1,000 คนที่สร้างปัญหาเป็นชนวนแกนนำของความขัดแย้งของประเทศเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าไปต่อเข้าสู่สันติสุขโดยมีหลักที่สำคัญคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสันติสุขนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันฮะผมเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อหุ้นส่วนต่างๆร่วมกันทำการพิจารณาวันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศนี้นิธรรมนำชาติไทยสู่สันติสุขยามบ้านเมืองเริ่มระส่ำระสายแก่งแย่งชิงอำนาจของนักการเมืองพรรคการเมืองที่ต้องการแสวงหาอำนาจโดยอ้างประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้อำนาจมาปกครองทำทุกวิถีทางแย่งชิงการใช้งบประมาณภาษีของประชาชนข่มขู่กดดันสภาสูงลามปามไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ในการชนะการเลือกตั้งหลอกเด็กเยาวชนประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่งคงของชาติหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้อำนาจก็จะนำมวลชนบุกลุกฮือขึ้นต่อต้านการจลาจลก่อการร้ายสงครามกลางเมืองต่างชาติก็จะเข้ามาแทรกแซงจนนำพาประเทศสู่ภัยสงครามหลักนิติธรรม Rule of แนวคิดของชาวตะวันตกนั่นก็จะพบว่ามีรากเหง้ามาแต่ครั้งสมัยกรีกโบราณจากข้อถกเถียงสำคัญที่ว่าการปกครองที่ดีนั้นควรจะเป็นการปกครองด้วยสิ่งใดระหว่างกฎหมายที่ดีที่สุดกับสัตบุรุษคนดีโดยแอริสโตเติลหลักนิติธรรมหมายถึงหลักการปกครองที่บุคคลทั้งหลายสถาบันหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือเอกชนรวมไปถึงรัฐความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ได้มีการประกาศอย่างเป็นการทั่วไปมีการบังคับใช้อย่างเสมอกันและสอดคล้องกับธรรมเนียมและมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลักดังกล่าวนี้จะต้องมีมาตรการเพื่อเป็นการประกันการแลรบและปฏิบัติต่อหลักการความสูงสุดของกฎหมายความเท่าเทียมกันทางกฎหมายมีความโปร่งใสและยุติธรรมในการใช้กฎหมายการแบ่งแยกอำนาจการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจความชัดเจนแน่นอนของกฎหมายหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติความโปร่งใสของกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายหลักนิติธรรมเป็นหลักปรัชญาทางกฎหมายโดยนักวิชาการและนักกฎหมายมาตั้งแต่พ.ศ.2490หลักนิติธรรมหมายถึงหลักพื้นฐานของกฎหมายไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยศฐานพ.ศ.2542แล้วทั้งนี้เพราะหลักนิติธรรมเป็นหลักนิติปรัชญาทางกฎหมายที่สำคัญยิ่งของรัฐาธิปัตย์สำหรับการปกครองและบังคับใช้กฎหมายภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขราชาธิปไตยเพื่อประกันให้เกิดความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองอย่างแท้จริงหลักนิติธรรมเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาลคือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเรารู้จักกันในนามคุดโคเรเนินหมายถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภัยอันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรมความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบันในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ได้นำหลักนิติธรรมควบคู่นิติรัฐในการบัญญัติทางกฎหมายเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อยและเตรียมการป้องกันปัญหาทางการเมืองที่มุ่งสู่ความขัดแย้งในอนาคตโดย128มาตรา
ที่ได้เพิ่มเติมเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองไว้ตั้งแต่ต้นเช่นหมวดคณะรัฐมนตรีมาตรา167รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา190 2อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร3คณะรัฐมนตรีลาออก4พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา144เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตาม1 3หรือ4ให้ดำเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่มาตรา168ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้1ในกรณีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา167 1 2หรือ3ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับทำหน้าที่เว้นแต่ในกรณีนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา167 4เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ตามมาตรา1604หรือ5นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อมิได้เป็นต้นนั้นหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทำให้มีอำนาจเต็มมิใช่รักษาการเว้นแต่ช่วงการเลือกตั้งหากใช้งบประมาณจะต้องแจ้งขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงเลือกตั้งก่อนเท่านั้นและได้เพิ่มการพ้นจากตำแหน่งเรื่องคุณสมบัติอันเป็นลักษณะต้องห้ามเอาไว้ต่างจากรัฐธรรมนูญ16ฉบับที่ผ่านมาในหมวดเลือกตั้งยังได้กำหนดข้อห้ามร้ายแรงไว้ในบทบัญญัติอันสำคัญทั้งสัญญาว่าจะให้หลอกลวงครอบงำทางการเมืองการอนุญาตห้ามใช้สื่อเก่าใหม่ในการเลือกตั้งที่สำคัญการห้ามนำพระมหากษัตริย์มาทำการหาเสียงทั้งทางบวกหรือลบโดยเฉพาะการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีอันเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์มาตรา6องค์พระมหากษัตริย์ทรงดอนิคหิสระอารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดใดมิได้การนำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงมีโทษทั้งจำคุกปรับตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตและต้องจ่ายค่าเสียหายจากการให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่โดยมีบทเรียนการเลือกตั้งของไทยตลอด90ปีมาทำการถอดบทเรียนหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกก็จะได้มีบทลงโทษที่ร้ายแรงกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ได้กระทำการให้เกิดความหลับจำนอกจากนี้ยังได้เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีสิทธิเด็ดขาดเปรียบดังศาลที่มีอำนาจในการชี้มูลความผิดตัดสิทธิให้สิทธิกับผู้สมัครเลือกตั้งได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเช่นลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงระบุในหมวด4ข้อ17และ18ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561ข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้1เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ2ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลและธรรมอันดีของประชาชน3อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในทาส4ครอบงำหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหมวด4ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ17ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งมาตรา28ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือที่นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมมาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือที่นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมมาตรา30ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งนี้เว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกมาตรา31ห้ามมิให้ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
เป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านเมืองในปัจจุบันแม้จะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่กลับเห็นการโกงการเลือกตั้งจนมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการเลือกตั้งมากเกือบ 3,000 คดีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ช้าเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยการบังคับใช้กฎหมายโดยยึดหลักนิติธรรมเอาผิดกับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายใดอย่างทัดเทียมกันลงโทษหนักเบาตามฐานการกระทำความผิดที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมายอันจะเป็นการยุติความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายการเมืองไทยคือธุรกิจการเมืองการแย่งชิงอำนาจจึงมีได้เป็นปัญหาของประชาชน65ล้านคนแต่เป็นปัญหาของนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนโดยอ้างประชาชนเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจเพื่อมาใช้ภาษีของประชาชนการใช้หลักนิติธรรมจึงจะนำชาติไทยสู่สันติสุขมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นเองการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาวันที่28พฤษภาคม2566บทความนี้ชื่อว่านิติธรรมนำชาติไทยสู่สันติสุขนะครับเป็นเรื่องราวของการเมืองภายในประเทศไทยนะครับที่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอ้างเสียงประชาชนใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือโดยนักการเมืองไม่ถึง 1,000 คนนะโดยใช้พรรคการเมืองนะฮะในการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช้เงินและงบประมาณมุ่งหน้าที่จะเข้ามาบริหารและยึดภาษีของประชาชนนะครับเป็นสำคัญในการบริหารในบทความนี้ได้ระบุถึงสิ่งที่ระบุในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไม่ว่าจะเป็นที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวดการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้าม4ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงครอบงำพรรคการเมืองนะครับเรื่องของการโฆษณาเกินจริงนะครับเรื่องของการใช้สื่อปัจจัยหลักเหล่านี้เป็นปัจจัยต้องห้ามร้ายแรงนะครับที่ระบุในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560และทางออกของชาติที่เหมาะสมนะครับแน่นอนฮะก็เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญนี้ก็ฝากหุ้นส่วนเข้าทำการพิจารณาไปเชิญงานสังเคราะห์เราทำไมเราต้องทำแบบนี้นะครับต้องเรียนหุ้นส่วนว่าต้องทำแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะนิติธรรมคือกฎหมายที่มีคุณธรรมได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งประเทศไทยหลักการเขียนกฎหมายของประเทศไทยมีทั้งนิติรัฐและนิติธรรมการใช้หลักนิติธรรมเข้ามาดำเนินการเพื่อจะเอาผิดนักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อให้เกิดความหลาบจำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เราต้องยอมรับนะครับฝ่ายหนึ่งก็จะเอาม็อบออกมาถ้าได้เป็นรัฐบาลนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาม็อบออกมาถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลจึงส่งผลทำให้แน่นอนก็จะเป็นเรื่องของประชาชนเกิดความขัดแย้งเรื่องของการแย่งชิงอำนาจของนักการเมืองและพรรคการเมืองวิธีการดีที่สุดฮะต้องใช้หลักนิติธรรมนะครับในการแก้ไขปัญหาเอาโทษเอาผิดกับนักการเมืองพรรคการเมืองที่มีไม่ถึง 1,000 คนที่สร้างปัญหาเป็นชนวนแกนนำของความขัดแย้งของประเทศเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าไปต่อเข้าสู่สันติสุขโดยมีหลักที่สำคัญคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสันติสุขนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไทยถวายพระพรวรางคูณเถลิงสวรรค์สืบราชไอสูงสืบจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสิ้นนักราชแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนคราเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานKick.